ความประทับใจครั้งแรกของผมนะครับก็เป็นตอนที่เริ่มที่สนใจเรื่องจักรยานฟิกเกียร์แล้วก็หาพาร์ทแต่ละชิ้นหาชิ้นส่วนต่างๆของจักรยานเนี่ยมาแล้วก็มาประกอบกันเป็นจักรยานคันแรกที่ประกอบขึ้นมาเองระหว่างที่รอชิ้นส่วนต่างๆมาส่งหรือว่ากว่าจะหามาได้อะไรเงี้ยมันก็เพิ่มคุณค่าในการที่ว่าแบบมันก็มีช่วงที่หยิบชิ้นส่วนที่แบบยังประกอบไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยมานั่งลูบๆคำๆก่อนนั่นเลยแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างพอทำออกมาเสร็จก็ค่อนข้างรักมันมากที่มาของร้านนี้อ่ะครับก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ส่วนตัวแล้วผมชอบก็คือการที่ว่าเราปั่นจักรยานไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือการที่ว่าเราแบบไปคาเฟ่ไปแฮงเอาท์ตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นประสบการณ์ที่ได้มากับจักรยานคันแรกที่เราปั่นจักรยานไปตามคาเฟ่นั่งจิบกาแฟทำงานคิดงานอะไรเงี้ยไอการที่ประกอบคันแรกขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็มาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับว่าหลงไหลกับจักรยานไปแล้วอะแล้วก็มันทำให้ทุกครั้งที่เราแบบว่าประกอบจักรยานขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกย้อนไปถึงครั้งแรกที่เราประกอบจักรยานของเราเองหรือว่ามีลูกค้าเข้ามามันก็เหมือนกับว่ามันอยู่ในมือเราสามารถแบบทำให้มันเป็นอะไรก็ได้ครั้งแรกเกิดขึ้นในทุกวัน